ันนี้ผมโฟนนี่คือวิกใช่ไหมใช่สองสามที่จอยติดเลยผมโฟนผมมาตีสี่ผมเริ่มถ่ายสิบโมงสองสามอีกหนึ่งรุ่นนะคะผมสองสี่ผมมาตีสี่ถ่ายสิบโมงย่องยี่ผมอยากจะฝากหัวกันแล้วเริ่มค่ะโอเคไปเลยนะมาเรื่องนี้ก็คือความสภาพจิตใจหนูดูแฮปปี้นะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตมากๆมันได้อะไรไปเยียวยาจิตใจตัวเองไม่ได้มีอะไรเยียวยาเลยหนูว่าเวลานั่นแหละแล้วก็การได้อยู่กับตัวเองการได้อยู่กับเพื่อนๆครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันทำให้เราแบบรู้เลยว่าแบบตอนนี้เรามีความสุขมากๆเลยค่ะ 100%ก็ 100% นะถ้าถามจริงๆก็รู้สึก 100% ค่ะวันนั้นอะไรทำให้แบบเปิดใจทางรายการว่าคือตอนจริงไม่ได้ตั้งใจจะเปิดใจวันนั้นค่ะแต่เหมือนด้วยความที่คำถามมันส่อไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนไปอินราศีว่าแบบปกติถ้าแบบเรามีความรักอะเรื่องงานเราอาจจะไม่ได้เด่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนพิธีกรเขาก็ถามว่าแบบอ้าวแปลว่าโสดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องพูดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบประกาศตรงนั้นค่ะจริงๆก่อนนั้นแบบจบตั้งแต่ก่อนนั้นนานใช่ก็ประมาณก่อนหน้าที่ถ่ายก็มันแบบ3เดือนค่ะใช่จนมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ4เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันก็เลยจุดพีคไปแล้วคิดว่าคือหนูว่ามันมีความทรงจำดีๆแหละใช่มันไม่ได้มีแต่ความทรงจำที่ไม่ดีแล้วเราก็จากกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเศร้าแต่ว่าคือณเวลานี้เราโฟกัสที่ปัจจุบันเราแบบมีความสุขดีมากๆค่ะถ้าย้อนไปว่าอะไรมันคือสาเหตุเพราะว่าคู่เราก็ดูแบบอาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ stage of life อะค่ะเหมือนอาจจะด้วยเราอายุเท่านี้แล้วเขาอาจจะอยู่ในอีกช่วงหนึ่งของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นแบบที่เป็นเหตุผลหลักๆมากกว่าก็คือเป้าหมายในชีวิตไม่เหมือนกันไม่ตรงกันใช่ค่ะเหมือนช่วงชีวิตมันเขาเรียกว่าอะไร goal stage in life มันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะไม่งั้นขออนุญาตถามระหว่างทางมันมีการปรับจูนกันคือตามจริงมันดีมาตลอดมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบอันนี้ไม่โอเคเลยนะอะไรเงี้ยคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดนึงที่เราเหมือนแบบเนี่ยจะก้าวไปที่อายุ25อะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่เรามาคุยกันว่าหรือว่ามันอยู่ในช่วงอีกคนละช่วงของชีวิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงก่อนนั้นมันก็ยังโอเคมาอยู่ตลอดเพราะอย่างเงี้ยครับคำถามแรกคือต้องมีคนอื่นเข้ามาไหมหรือว่าอย่างโอ้ไม่มีค่ะมือที่สามนี่คือแบบไม่มีเลยคู่เราคือเรื่องนี้คือแบบไม่มีเลยค่ะใช่ไม่มีเลยค่ะก็คือตกลงกันด้วยดีเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องค่ะคือหนูก็สามารถคุยกับเขาได้ปกติเขาก็สามารถทักหนูมาได้ปกติเลยค่ะไม่มีอะไรเลยยังได้เจอกันอีกผมไม่ได้เจอเขาไม่ได้เจอคือหนูทำงานเดียวมากพี่จริงๆแบบว่าตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คือทำงานแบบเกือบทุกวันจริงๆค่ะมันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดในการว่าถ้ารักรุ่งงานจะไม่รุ่งแต่ตอนนี้คือรักนิ่งรักนิ่งงานรุ่งเห็นไหมก็ถึงบอกเราเชื่อไหมเราเชื่อตอนนี้เชื่อหรือเปล่าเชื่อตอนนี้เชื่อก็ถึงบอกว่าตอนนี้เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเราอยากโฟกัสการทำงานอย่างเงี้ยเรากำลังจะ25แล้วก็เลยรู้สึกว่าเรียนจบมาเราอยากแบบทำงานให้เต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็พบกับเขาแบบ2ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถึงเวลาที่หรือว่าเรามากลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วให้เขาโฟกัสในเป้าหมายของเขาดีกว่าสำหรับเราวัย25ที่เราบอกมันมีจุดเปลี่ยนในการเติบโตยังไงคะถึงเราคือหนูก็ไม่ได้แน่ใจเป็นรูปธรรมขนาดนั้นว่ามันคือจุดเปลี่ยนอะไรแต่ว่าด้วยฟีลลิ่งบางอย่างของเรามั้งหรือว่าความคิดเราอาจจะโตขึ้นมาอีกสเต็ปนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้ให้อะไรกับเราคะให้อะไรกับเราเหรอคะแน่นอนว่าอย่างแรกเลยมันให้ความสุขคือหนูรู้สึกว่าการมีความรักอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะหนูไม่เคยรู้สึกเสียดายหรือเสียดายเวลาหรือว่าแบบรู้สึกว่าไม่น่าคบเลยคือไม่มีความรู้สึกนั้นเลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันก็ให้ข้อคิดกับเราเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ 100% แล้วเนาะ 100% 100% เป็นไงมันกลับมาใช้ชีวิตโสดโดยที่ไม่ได้มีพี่เขามันปรับตัวยากไหมหรือมันแตกต่างไหมแรกๆอ่ะปรับตัวยากไหมก็อาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยจากที่เราเคยคุยกับใครสักคนนึงทุกวันตื่นมาก็กูดมอร์นิ่งกันอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีมันก็รู้สึกแรกๆนะคะก็จะรู้สึกนิดนึงแต่ตอนนี้ที่เราแบบตื่นมาทำงานเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากแล้วค่ะพอประกอบแล้วเนื้อหอมไหมคะอุ้ยพูดได้หรอแกพูดนิดนึงก่อนแผ่นได้มันแบบเยอะแยะแค่ไหนปกติค่ะไม่ได้เยอะขนาดนั้นปกติของหนูก็ปกติของพี่มันยังไงแต่ปกติของหนูยังไงลูกก็ปกติแหละปกติ
ฟิลคนเข้ามาอยากทำจังเยอะขึ้นก็มีค่ะก็มีเพราะว่าเหมือนตอนนั้นคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นข่าวว่าเราโสดแล้วบังเอิญว่ามันเป็นข่าวว่าโสดอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะมีคนเข้ามาบ้างอ่ะมันยังไม่ในความคิดเรามันปกติยังไงสำหรับเราอ่ะมันคือยังไงมันปกติมันเยอะกับมันเยอะกับปกติหรือว่าจำนวนมันแบบคือด้วยความที่หนูไม่ได้มีช่วงจำไม่ได้แล้วว่าตอนโสดเป็นยังไงมาละคือหนูเป็นคนดราม่าดราม่าฝั่งนี้เฉยเหรอเขียนคุกลีน่าจังเลยไม่พอใจอ่ะเราต่อจ้ะก็เลยแบบสบายใจจ้ะก็เลยรู้สึกว่าหรือว่ามันปกติหรือเปล่าก็อาจจะปกติมาอ่ะไม่ใช่พี่ถามปกติของหนูอธิบายพี่เป็นรูปเป็นรูปธรรมทำเขียนได้อ่ะเออปกติยังไงปกติยังไงไดเรกนั่นเลยก็มีไดเรกมีไดเรกมีแบบไลฟ์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยรู้ได้ไงว่าเขาจีบไลฟ์สตอรี่ก็เขาไลค์แล้วเขา DM มาไงอ๋อไม่มีไม่มีประสบการณ์ก่อนทุกคนจริงจริงคนไลค์คนในวงการเดี๋ยวมีทั้งงานและนอกวงการนะแม่อยู่ก็มีทั้งคู่แหละค่ะแล้วใครใครแบบว่ามาวินบ้างช่วงนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยทำไมอ่ะไม่ไม่คือตอนนี้ไม่พร้อมจริงๆค่ะคิดว่าไม่ถามตัวเองเลยว่าแบบพร้อมไหมก็คือแบบไม่พร้อมอะไรเงี้ยอยากอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วเราจะปฏิเสธเขายังไงบ้างหมายถึงว่าคือเป็นสามารถเป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติอยู่ในวงการก็เจอกันเป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้ชินไหมกับคำว่าโสดเพราะเหมือนว่าเราไม่ค่อยได้โสดตอบย้ำนะเราอิจฉาค่ะอิจฉาเออจริงๆมันลำบากไหมกับการที่ต้องเป็นโสดโดยที่ไม่ต้องมันเป็นความรู้สึกที่ใหม่ค่ะสำหรับพี่หนูทำไมยาวนะไม่คือหนูอ่ะไม่เคยเปิดตัวแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกที่แบบมีข่าวด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชินกับการที่มีคนเดินเข้ามาถามเราแล้วแบบโสดแล้วหรอเฮ้ยโอเคเป็นอะไรมาอะไรเงี้ยเราไม่ชินว่าแบบทุกคนรู้เรื่องหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดที่เราไม่ชินซะมากกว่าแต่ปกติคือไม่เคยโสดก็มีโสดบ้างแหละกี่เดือนนี่นานสุดแล้วนานสุดในชีวิตหรือเปล่า 3-4 เดือน4เดือนนี่นานสุดแล้วหรอนานสุดไม่ยังไม่นานที่สุดเลยเอาเป็นว่าใครจะทำคะแนนตอนนี้ก็อย่าพึ่งใช่ก็นั่นแหละนะโอเคตรงนี้จะมีการเล่นละครอยากทุบอยากหยอดอยากหยุดนะไม่เลยนะเปลี่ยนชื่อเป็นลีนา